งรวมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครสนับสนุนโดยมูลนิธิมั่นพัฒนาพอเพียงเพื่อยั่งยืนไซยะบุรีนี่มันเกิดในลาวใช่เราทำเรื่องข้ามพรมแดนด้วยนี่ชุมชนลาวมาให้ฟ้องป่ะไม่ก็ชุมชนในไทยนี่แหละอ๋อแต่เขื่อนในลาวมีผลกระทบเขื่อนในลาวมีผลกระทบในไทยเราก็ทำข้ามพรมแดนศาลโลกฟ้องประเทศไทยนี่แหละค่ะเพราะว่าหลักการก็คือเรามองว่าการที่คนไทยไปทำอะไรนอกประเทศเนี่ยที่มีการละเมิดสิทธิ์เราก็ควรที่จะใช้ศาลไทยเนี่ยควบคุมคนไทยของเราได้เขื่อนสยามบุรีไปสร้างในลาวแต่ว่าคนลงทุนเป็นคนไทยคนซื้อไฟเป็นคนไทยคดีเขื่อนเนี่ยที่เราฟ้องในศาลไทยที่แต่เป็นเขื่อนนานาชาติก็มีตอนนี้สยามบุรีอยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุดแล้วก็มีเขื่อนปากแบ่งเคสอื่นก็เราก็มีตามอย่างเช่นเขื่อนในสารวินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมืองหงสาที่ในลาวเหมืองถ่านหินแล้วก็ผลิตไฟฟ้าด้วยทีนี้มันจะข้ามมาพรมแดนไทยฝั่งน่านทำงานอย่างนี้ก็ต้องไประดมทุนมาช่วยน้องๆช่วยคนที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ใช่เพราะมันไม่เหมือนพาร์ทไทม์แล้วอ่ะมันฟูลไทม์เกินฟูลไทม์โอเวอร์ฟูลไทม์ต้องมานั่งทำทั้งหมดก็ต้องหาทุนต้องหาทุนมาช่วยใช่แล้วค่ะก็เป็นการขอทุนทั้งหมดที่เราอยู่ได้เพราะว่าเราอยู่ได้จากการขอทุนมาที่เขาบอกว่าขอเงินเมืองนอกมาขัดขวางการพัฒนาก็ประมาณนั้นแหละก็เป็น NGO ก็ประมาณนั้นเลยยอมรับเลยว่าเรารับเงินจากต่างประเทศเพราะว่าเงินในประเทศเนี่ยมันไม่มีมันไม่สามารถไปขอได้ขอบริจาคขอบริจาคได้ไหมเขาก็คงไม่ได้รู้จักเราบริจาคจากสาธารณชนก็ไม่ได้เนาะมันซับซ้อนมันคือขอบริจาคปัญหาก็คือว่าเราก็ไม่ใช่องค์กรที่เป็นที่รู้จักใช่ไหมคะมาบริจาคเพื่อสิทธิชุมชนเพื่อสิทธิชุมชนคนก็จะงงแล้วเนาะว่าแบบสิทธิชุมชนแล้วมันยังไงอ่ะใครได้ใครเสียแล้วบางคนเขาอาจจะมองด้วยว่าเราเป็นพวกไปขัดขวางการพัฒนาของประเทศหรือเปล่าเขาก็จะไม่ค่อยชุมชนก็ไม่ยอมเสียสละเพื่อชาติเลยชาติต้องการไฟฟ้าเทพาก็ค้านอยู่นั่นแหละเพราะมีคดีเทพาด้วยใช่ค่ะก็เทพาท่าเรือน้ำลึกปากบาราแผนพัฒนาภาคใต้เนี่ยขึ้นอยู่กับท่าเรือ2ท่าเรือปากบารากับสวนกงเราก็ไปช่วยทำมูลนิธิเราก็เป็นปากเป็นเสียงแทนคนเล็กคนน้อยที่เดือดร้อนใช่ค่ะแล้วก็เราก็ทำส่วนหนึ่งที่เราทำคดีเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำแค่คดีเราก็เอาคดีพวกนี้เป็นปากเป็นเสียงให้ชาวบ้านอย่างที่อาจารย์ว่าก็นำไปสู่ในเวทีโลกในสหประชาชาติเวลามีการประชุมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของประเทศไทยแล้วก็นำไปใช้แล้วก็มีการรายงานหรือว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานราชการบางส่วนที่เขาอยากจะรับฟังสิ่งที่เกิดปัญหาขึ้นโดนไล่ยิงบ้างหรือยังยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วค่ะยังไม่โดนนักกฎหมายไม่โดนก็พยายามที่จะไม่ได้เป็นคนหลักที่จะไปปะทะกับเขาแต่ทำในเชิงเทคนิคใช่แล้วก็เราก็ไปดูแลกับชุมชนที่ต้องปะทะที่เป็นฟอนไลน์ที่เป็นคนแถวหน้าจริงๆเราก็ดูเรื่องของความปลอดภัยเขาด้วยนะคะทั้งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าเราไม่ให้แค่เฉพาะกฎหมายแต่เราก็ดูเรื่องว่าเราจะไปอบรมให้เขามีความรู้เรื่องการปกป้องตัวเองยังไงการดูเรื่องความปลอดภัยของเรื่องตัวเองยังไงเราก็มีเรื่องพวกนี้ในช่วง 20-30 ปีมานี้ชุมชนก็มีผลกระทบจากการพัฒนาแบบนี้แล้วเขาก็เป็นคนส่วนน้อยเป็นเสียงส่วนน้อยทนายความหรือนักกฎหมายที่จะมาช่วยเขา 20-30 ปีมานี้มันชักเยอะยัง20ปีก็ไม่เยอะขึ้นนะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีเมื่อก่อนก็มีนับคนได้นับคนได้ตอนนี้ก็ยังนับคนได้อยู่จบกฎหมายปีเป็นพันคนเป็นหมื่นโอ้เป็นหมื่นค่ะเป็นหมื่นคนแล้วเพราะว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยเกือบทุกมหาวิทยาลัยมีคณะนิติศาสตร์คนเริ่มเข้าใจว่าคนก็ฟ้องกันทุกวันแหละคณะนิติศาสตร์เนี่ยมีความจำเป็นคนก็เข้าไปอยู่ในภาคเนี้ยฟ้องกันทุกวันแต่ว่าก็ทนายที่จะทำก็ไปทำเรื่องอื่นไงไม่มาทำเรื่องนี้เพราะมันไม่ได้ตังค์อาจารย์มันจะไปรอดไหมวงการแบบนี้วงการนี้หมายถึงว่าทั้งตัวทนายเองทั้งมูลนิธิแล้วก็ทั้งชุมชนที่จะต้องปกป้องสิทธิ์ตัวเองก็เชื่อมั่นนะว่ามันจะไปรอดเพราะว่ามันก็มีปรากฏการณ์ว่ามีสำนักงานกฎหมายหลายๆสำนักงานเริ่มให้ความสนใจกับการที่จะมาช่วยคดี
ในเรื่องพวกนี้เห็นเดี๋ยวนี้เขากำลังจะสอนเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมกันให้ปริญญาโทนะก็ยังไม่มีอยู่ในปตรีไม่มีก็ต้องไปเรียนปริญญาโทต่องั้นคนที่จบกฎหมายเป็นหมื่นๆคนที่จะมารู้เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมมิติคดีทางสิ่งแวดล้อมก็น้อยก็ต้องเรียนรู้กันเองก็ต้องเรียนรู้กันเองแล้วก็เข้าใจว่าสภาทนายความตอนนี้ก็พยายามที่จะอบรมเรื่องพวกนี้ที่เป็นลักษณะเฉพาะอย่างเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิ่งแวดล้อมประสบการณ์อันยาวนานเนี่ยช่วง 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยุคที่ชาวบ้านโดนพวกนี้เยอะแล้วองค์ความรู้พวกนี้ก็พัฒนามาเยอะในวงการกฎหมายด้วยอนาคตจะเป็นยังไงเราคิดว่ากระบวนการยุติธรรมมีพัฒนาการในเรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เกิดการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแต่ว่าบุคลากรที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทนายความตำรวจอัยการศาลเนี่ยก็ต้นทางคือตำรวจต้นทางคือตำรวจแต่จริงบางทีต้นทางคือทนายความนะเพราะว่ามันจะมีการไปปรึกษาทนายก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะอ้าวเวลาฟ้องอะไรก็ตำรวจอัยการใช่ก็เริ่มมีพัฒนาการมากขึ้นในการที่จะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็สิทธิของประชาชนในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการยอมรับแล้วเราเชื่อว่ามันก็จะมีพัฒนาการนี้ต่อไปแล้วก็มีความพยายามที่จะมีการแก้ไขกฎหมายอย่างเช่นการคิดเรื่องสารสิ่งแวดล้อมที่ไม่ไปอยู่ทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมมองเรื่องวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็มีพัฒนาการเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็จริงๆตอนนี้เนี่ยคือด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานของสหประชาชาติพวกกลไกสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาอะก็หันเหมาสนใจในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมกับสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นในนามของเรื่องของสิทธิเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมในนามของสิทธิมนุษยชนและภาคธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาเริ่มมีการพัฒนาหาช่องทางหากลไกแล้วก็เขาเรียกว่าคู่มือในการที่จะเกิดการคุ้มครองให้มากขึ้นการที่เราทำงานเรื่องนี้เราก็เชื่อว่าสังคมมันจะดีขึ้นไม่งั้นเราคงไม่มาทำเรื่องนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเรื่องบางเรื่องแต่ละคนก็มีมุมของตัวเองครับคิดว่าตัวเองถูกมีชุมชนอยู่ชุมชนหนึ่งมีโรงงานมาตั้งแล้วก็ปล่อยมลพิษชุมชนก็บอกว่าเฮ้ยโรงงานมาตั้งแล้วเขาเดือดร้อนนะหรือว่าตั้งแต่ก่อนมาตั้งเฮ้ยมาอย่างเงี้ยฐานทรัพยากรของฉันหากุ้งหอยปูปลาไม่ได้แน่มาขุดภูเขาข้างบ้านเพื่อจะทำเหมืองแร่เหมืองแร่ก็ถูกครับโรงงานก็ถูกเพราะว่าขออนุญาตถูกต้องซื้อที่ดินมาก็ถูกต้องปล่อยมลพิษก็ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ผิดกฎหมายอะไรยังไม่ได้ตรวจสอบพบว่าผิดหรือไม่ผิดแล้วก็จะไปหาข้อมูลว่าผิดหรือไม่ผิดก็อีกยาวนานละครับแต่ชุมชนก็คิดว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลมาปล่อยได้ยังไงปล่อยให้อยู่อย่างนี้ทำไมผู้ว่าราชการจังหวัดปล่อยทำไมนายอำเภออนุญาตทำไมอบต.ไปอนุญาตให้อยู่อย่างนี้ตอนมาก็มาดีๆแล้วพออยู่ไปทำไมฉันเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายก็จะมีเรื่องอย่างนี้ครับก็จะงงกันอยู่คนที่มองไปข้างนอกก็จะคิดสองด้านเฮ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมันมีอยู่ข้างบ้านเราบ้างจะทำยังไงชาวบ้านเองก็เอ๊ะแล้วเรื่องอย่างนี้ทำไมผู้มีอำนาจปกครองไม่ดูแลกันเลยร้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเอ๊ะจะร้องไปยังไงดีก็ไม่ค่อยจะมีผลอะไรแล้วชาวบ้านจะต่อสู้ยังไงล่ะจะไปตรวจสอบมลพิษจะไปดูว่าเอ๊ะข้อกฎหมายที่เขามาขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ถูกต้องชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินนะครับเรื่องอย่างนี้ครับต้องพึ่งทนายความต้องขึ้นโรงขึ้นศาลมาฟ้องกันว่าเฮ้ยชุมชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสิทธิในการที่จะอยู่ในฐานทรัพยากรที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายสิทธิในที่ดินที่ดินก็ยังอยู่ในบ้านแหละครับแต่ว่ามีคนอื่นมาทำให้ไม่อยากอยู่ในบ้านของตัวเองอย่างเงี้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้ต้องพึ่งทนายความครับต้องฟ้องกันเมื่อศาลตัดสินอาจจะใช้เวลายาวนานซะหน่อยก็จะเป็นข้อยุติที่ทำให้อาจจะแบ่งเบาบรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้างหรือถ้าแพ้ก็ให้มันรู้ๆกันไปว่าฉันก็ได้สู้แล้วเอกสารพวกนี้ครับเป็นเอกสารทางกฎหมายซึ่งศูนย์ข้อมูลชุมชนนะครับของคุณสรัตนมณีก็ต้องเก็บไว้สารพัดนะครับเราก็เคยไปเยี่ยม
คดีแบบนี้ที่บ้านคุณศรีสุวรรณจันยาก็แฟ้มเยอะกว่านี้ครับอันนี้ 2-3 ปีก็คงยังมีที่อื่นอีกมีคนที่มาชดเชยความเสียเปรียบที่ชาวบ้านไม่เคยจะมีคนมาช่วยก็ต้องมีศูนย์ข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาก็หวังว่าในอนาคตนะครับความรู้เรื่องพวกนี้การเรียนเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมการที่เกิดองค์กรเพื่อปกป้องหรือเพื่อช่วยเหลือคนที่เสียเปรียบในสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิชุมชนสิทธิในการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะมีมากขึ้นเพื่อให้ทั้งโลกและชุมชนอยู่ร่วมกับการพัฒนาอย่างสันติสุขผมคิดว่าในอนาคตคงจะมีความหวังครับ News 18